เตตะวันปลื้มแม่คือต้นแบบการทำงานมิกชื่นชมแม่คือคนดีที่สุดในชีวิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2564ที่กำลังจะมาถึงในวันที่12สิงหาคมเหล่าศิลปินแกรมมี่อาทิหนุ่มกลาลำเพลินวงศ์สกรมัชชาเตตะวันและมิกสหภาพพร้อมใจเผยถึงโมเมนต์ความประทับใจและภาพแห่งความรักความผูกพันระหว่างคุณแม่ที่สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นต้อนรับวันแม่แห่งชาติพร้อมฝากส่งคำอวยพรไปถึงคุณแม่ทุกท่านเตตะวันเผยว่าสำหรับผมคุณแม่เป็นต้นแบบในการทำงานให้กับผมเพราะท่านทำงานเก่งขยันและเป็นที่พักพิงทางใจที่ดีที่สุดให้กับผมเราอาจไม่ได้เจอกันทุกวันแต่เมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกเหนื่อยผมก็จะไปหาท่านและในช่วงโควิดทำให้เรามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นได้นั่งดูหนังด้วยกันซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆครับผมอยากจะบอกกับท่านว่าผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณแม่และวันแม่ปีนี้ผมขออวยพรให้คุณแม่ของผมรวมไปถึงคุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้คุณแม่มีความสุขมากที่สุดคือการได้ใช้เวลาอยู่กับลูกได้เห็นลูกประสบความสำเร็จและเป็นคนดีครับด้านมิกสหภาพเผยว่าสำหรับผมคุณแม่คือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตท่านเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นและสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจคือท่านไม่เคยมากำหนดหรือบังคับผมเลยว่าอยากให้ผมเรียนอะไรหรือต้องเรียนให้ได้เกรดเท่าไหร่ท่านไม่เคยบอกว่าผิดหวังอะไรในตัวผมมีแต่คำพูดที่ให้กำลังใจและภูมิใจเพราะคุณแม่ไว้ใจผมมากปล่อยให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำผมจึงประสบความสำเร็จได้ในวันนี้วันแม่ปีนี้ผมอาจไม่ได้กลับไปหาท่านเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดผมขอให้คุณแม่ดูแลตัวเองให้ดีอยากให้ท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดครับและอยากขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านเลยนะครับ